ท่านรองผบ.ตร.ซึ่งเป็นว่าที่ผบ.ตร.ท่านผู้ช่วยแล้วก็ท่านผู้จัดการภาค7แล้วก็ทีมของ191ที่ได้ขยายผลจากการจับยาบ้าเมื่อวานมากกว่า15ล้านเม็ดอ่ะแล้ววันนี้มาเพิ่มอีก6ล้าน2แสนเม็ด15ล้านเม็ดนี่ก็ถือว่าเป็นการจับมากที่สุดจากการสำรวจจากสำนักงานปปส.ได้รายงานว่าการจับครั้งใหญ่15ล้านเม็ดแต่อันนี้คนร้ายชุดนี้เครือข่ายชุดนี้ถ้ารวมนี้ด้วยก็21ล้านเม็ดก็ถือว่าทำลายสถิติมากที่สุดเท่าที่ตรวจสอบก็ถือว่าคณะที่ได้จับกลุ่มเนี่ยเป็นการจับกลุ่มเครือข่ายที่เป็นตัวจริงเลยนะเพราะว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องและเชื่อมต่อกับข้อมูลเดิมที่มีหมายจับสมทบด้วยเนี่ยก็เป็นแก๊งรายใหญ่กับที่ต้นต่อมาจากประเทศเพื่อนบ้านต้นต่อของยาแล้วก็ที่น่าเป็นห่วงคือยาล็อตนี้มาเป็นที่พักยาถ้าเกิดปล่อยให้ยานี้ออกไปเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กับคนไทยคนในพื้นที่และก็ทราบว่าพื้นที่ภาคกลางที่พักยาแห่งนี้แบบที่จากข้อมูลของปปส.เนี่ยนอกจากจำหน่ายในพื้นที่ภาคกลางแล้วยังระบายไปทางภาคใต้และบางส่วนถ้าเป็นคนไทยเนี่ยอาจจะข้ามไปมาเลเซียเราถือว่าเป็นผลงานทั้งสำคัญที่ทางท่านผบ.ตร.ว่าที่ผบ.ตร.กับคณะได้ดำเนินการจับกลุ่มครั้งนี้นะครับซึ่งก็ทำให้เราต้องมีความจริงจังในการแก้ปัญหายาเสพติดนะครับขอบคุณนะถามท่านผบ.ท่านครับจากข้อมูลเบื้องต้นจนถึงขนาดนี้ว่าแก๊งนี้ทางทีมทำงานนะครับพอได้ฟังได้ใช้ไหวพริบได้ความพยายามแล้วก็เป็นคนที่ว่ามีสายมีขึ้นในการค้นหาจับกลุ่มครั้งนี้ที่ตัวเลขที่รายการ2วันเนี่ยมีนะครับคือยาบ้าเนี่ย22ล้านเม็ดเศษนะเศษก็คือ70,000เฮโรอีน443แท่งไอซ์779กิโลมากครับไฟไฟ4กระสอบเยอะเลยกัฟฟี่ต่อไปวอเตอร์3กระสอบนะแล้วรถยนต์ของกลาง8คันจักรยานยนต์1คันนี่ก็คือที่เราได้ของก็คือได้ของกลางพร้อมตัวก็จะต้องขยายผลต่อไปนะครับทีนี้ยังมีกระบวนการยึดทรัพย์ก็จะมีคณะทำเรื่องยึดทรัพย์เพราะสิ่งที่ผู้ค้ารายสำคัญส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้ใช้งานสิ่งที่เขาจะได้ก็คือและความจริงผมจะต้องใช้มาตรการในการตอบรับเปิดท่านอยู่ภูเก็ตท่านฝากตอนจะไปที่ห้องกันก่อนได้บอกว่าฝากเรื่องการท่องเที่ยวด้วยเดี๋ยวผมกำลังจะลงไปกับท่านอยู่คุณได้ท่องเที่ยวที่ภาคสองเดี๋ยวมีอะไรที่ให้ท่านรัฐบาลหรือกระทรวงเดี๋ยวที่จะสื่อสารถึงไม่ขึ้นถึงจะเรียกร้องขึ้นหน้าทางจะตัดให้ทีมไปดูงานที่หนักอยากดูที่พูดพัฒนาก็ดีนะครับเดี๋ยวพี่ถ่ายท่านนะพี่ไม่ทันเลยนี่เพิ่งรู้มาอยู่นี่พี่ไม่รู้มาอยู่ที่เนี่ยก็จะไปหาพี่อยู่เห็นพี่ยุ่งๆใหม่ๆเลย